Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.กสิกรไทยค่ะเปิดขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้3เดือน FA ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.20% ต่อปีและอีก1กองทุนได้แก่กองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้3เดือน L ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.40% ต่อปีทั้ง2กองทุนเสนอขายวันที่27มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้ค่ะมาต่อกันที่บลจ.ฟินันซ่าออกกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พาสโลโอเวอร์3เดือน1ผลตอบแทนประมาณ 2.65% ต่อปีและอีก1กองทุนได้แก่กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พาสโลโอเวอร์6เดือน4ผลตอบแทนประมาณ 2.75% ต่อปีทั้ง2กองทุนเสนอขายวันที่26มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้ค่ะต่อกันที่บลจ. Asset Plus เปิดขายกองทุนเปิด Asset Plus Thai Bond ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากในประเทศสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการและขายคืนได้ทุกรอบ6เดือนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะปิดท้ายกันที่บมจ. Grand Estate Hotel and Property หรือแกรนด์เตรียมออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทอายุเกิน270วันอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดค่ะอย่าลืมค่ะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ